สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับปองทำไรหรอเพื่อนมาให้เมื่อกี้สวัสดีปีใหม่มูแลงลูชสวัสดีปีใหม่ค่ะก่อนจะปีใหม่ก่อนจะปีใหม่ยังไม่สวัสดีปีใหม่ค่ะเขาบอกวันนี้แน่นมากจะเหมาะเหรอดีดีดีฉันอะยังไงฉันก็ต้องกลับมูสกายแต่เธอจะกลับพักไม่ได้แล้วฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็วันนี้มีคนบอกข่าวว่าคนแน่นมากค่ะเยอะมากตอนแรกเราจะนึกว่าคนน้อยเพราะว่าคนอาจจะไปต่างจังหวัดนะพี่เกิร์กและคุณสาธิตเพราะว่าคนอาจจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปเยี่ยมญาติไปไหนตัวไหนเราก็คิดว่าคนอาจจะน้อยก็อาจจะเป็นเหยื่อของตำรวจก็จะสลายกันเสียในวันนี้ดังจะได้ว่าฉันขึ้นเวทีน้อยมากฉันต้องเล็งดูก่อนถ้าคนเยอะฉันจะขึ้นถ้าคนน้อยฉันก็อาจจะเพ่นแผลวกลับบ้านเลยค่ะแต่ปรากฏว่าคนเยอะมากปรบมือให้กับตัวเองหน่อยเถอะค่ะที่วันนี้เยอะจริงๆครับพี่น้องครับวันนี้ของตัวเองมาช่วยกันในวันนี้กับเราด้วยมาสวัสดีปีใหม่กับเราด้วยนะคะแล้ววันนี้คนหลังเวทีก็เยอะต้องขอขอบคุณแรงใจจากพี่นกชัดชัยแล้วก็พี่นกสินใจนุสบาปุณกันแล้วก็คุณกนกเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณจารุณีสุขสวัสดิ์ค่ะคุณกนกคนเลือกข้างคนเลือกข้างค่ะแล้วก็มีก้าวข้างเต็มเลยอ่ะคือเรายังพูดกันอยู่เลยว่ามีตังค์อ่ะคุณก็จ้างไม่ได้อ่ะเพราะว่าคนเหล่านี้นี่งานชุกมากเขาไม่สามารถจะมาอยู่รวมกันได้ในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนคุณเบญญาณัฐกว้างก็เอาขนมกับกาแฟมาเลี้ยงมีคนเอาข้าวต้มมาเลี้ยงมีคนเอาอาหารขนมมาเลี้ยงจนเราแบบไม่ไหวไม่ไหวแล้วแล้วต้องกล่าวขอบพระคุณทุกคนมากเลยนะคะแน่นท้องเยอะมากครับวันนี้แล้วเดี๋ยวจะมีแขกมาเพิ่มเติมอีกหลายท่านนะครับวันนี้นะที่จะมีสวดมนต์แล้วก็ตอนเค้าดาวนะครับเนื่องจากในวันปีใหม่ค่ะเราจะมีของขวัญพิเศษค่ะมอบสำหรับโอ้โหน้องปีดูสกายนี่มีคนมาหาเยอะมากเลยอ่ะค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่รวมห่อนะฮะนี่มันเซตอะไรนะเซตครบทุกสี10สีโอ้โหเน่สีชมพูสีชมพูไปเลยไปแล้วเจอเลยไปสีชมพูมาแย่งซีนเหรอขโมยซีนเหรอขโมยซีนเหรอไปๆๆไปเลยไปก่อนให้ออกมาใหม่จับกินเลยเอาว่าต่อครับพี่คะครับอ๋อคือนี่คือเซตครบทุกสีคือคุณของน้องปีดบูสกายครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยเนี่ยครับจะมีรางวัลพิเศษสำหรับราษฎรในหมู่บ้านราชดำเนินครับสองท่านซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลกฮะคนมา 200,000 พี่ให้สองท่านนะฮะพี่มหาสมุทรมากเลยนะคะไม่ใช่ว่าใจใหญ่นะเค็มทุกวันนี้ก็ไม่มีจะพอแจกกันอยู่แล้วนะฮะส่วนใครจะเป็นผู้โชคดีเนี่ยเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะแต่ว่าที่ขึ้นมาวันนี้เนี่ยนะครับมันมีเรื่องที่ทั้งคุณอัญชลีกับคุณสาธิตเนี่ยน่าจะให้คำตอบะนะฮะเพราะว่าหนังสือพิมพ์2ฉบับภาษาอังกฤษแม้กระทั่งภาษาไทยเนี่ยจะพูดถึงเหตุการณ์อยู่ 2-3 เรื่องนะครับคือที่มาที่ไปของการชุมนุมที่มีคนมาเป็นล้านๆเนี่ยนะฮะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้มาได้ยังไงและสิ่งที่เรียกกันว่าหนังสือพิมพ์เนชั่นเนี่ยเขาเรียกเป็นมวลชนนกหวีดเนี่ยนะฮะอาจารย์ประเวศวสีเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงของนกหวีดใช่ไหมครับทั้งเรื่องมวลมหาประชาชนที่มากันเป็นล้านๆอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าบางคนก็พูดกันว่าฐานของมันเนี่ยก็คือการรณรงค์มาตลอด2ปีด้วยเวทีผ่าความจริงนะครับเรื่องนี้อยากจะขอความกระจ่างจากคุณสาธิตกับคุณอัญชลีด้วยมีคนถามกันเยอะนะครับว่านกหวีดเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็เลยไปนั่งสัมภาษณ์กำนันโดยตรงเลยครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นคนจัดเวทีที่เรียกว่าเวทีประชาชนผ่าความจริงนะครับซึ่งเราจัดกันไปทั้งหมดเนี่ย74ครั้งสัปดาห์ละครั้งนะครับ74ครั้งครั้งสุดท้ายจัดไปเมื่อวันที่19ตุลาคมปีพ.ศ.2556นะครับเรื่องนกหวีดเนี่ยผมถามคุณสุเทพครับว่าพี่กำนันถามตอนแกเป็นกำนันแล้วนะกำนันเนี่ยพี่กำนันนกหวีดเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงครับคุณสุเทพบอกว่าตอนที่จัดเวทีผ่าความจริงไปเนี่ยท่านนึกถึงว่าถ้าวันหนึ่งประชาชนทนไม่ได้กับระบอบทักษิณครับจะต้องมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วประชาชนเนี่ย
จะออกมาชุมนุมกันครับคุณสุเทพก็เลยคิดถึงว่าสัญญาณของการรวมพลหรือสัญญาณของการชุมนุมเนี่ยท่านนึกถึงนกหวีดครับก็เลยปราศัยแล้วก็บอกกับพี่น้องประชาชนบนเวทีฝากความจริงว่าถึงเวลาวันหนึ่งที่ประชาชนทนไม่ไหวกับรอบทักษิณคุณสุเทพจะเป่านกหวีดครับครับตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเป่านกหวีดเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่ฝรั่งเขาพูดกันว่าเป็นการเป่าประท้วงแต่ที่มาที่ไปของเป่านกหวีดของกำนันสุเทพคือการรวมพลการรวมพลใช่ครับเป่าสัญญาณให้มีการรวมพลกันใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณสุเทพเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องนกหวีดครับประชาก็จัดรายการผ่าความจริงไปจนกระทั่งคนที่มาดูรายการผ่าความจริงเนี่ยพกนกหวีดมาเองแล้วก็ถามคุณสุเทพว่าเมื่อไหร่คุณสุเทพจะคล้องนกหวีดใช่ตอนนี้มีการทวงกันตลอดแล้วเป่านกหวีดเสียทีครับนะฮะจนกระทั่งวันที่19เดือนตุลาปี56มีคนเอานกหวีดตัวแรกไปให้คุณสุเทพบนเวทีผ่าความจริงที่ทวีวัฒนาคนคนนั้นคือผมเองเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปเป็นหลักฐานครับรูปนี้ฮะนี่ครับนกหวีดตัวแรกก็คือนกหวีดสายฟ้าสีดำตอนนั้นเราทำมาหากินไงคือนกหวีดเนี่ยเป่านกหวีดแต่เราทำมาหากินใช่เราก็ทำผลิตนกหวีดมายังไม่เห็นจะเห็นว่าเป็นสายธรรมดาเราผลิตนกหวีดมาเป็นสายธรรมดาเห็นไหมไม่มีสายดำใช่ใช่ไม่มีริบบิ้นไม่มีสายธงชาติสายธงชาติที่พ่อค้าแม่ค้าไปทำเองไม่ไม่มาที่นี่ที่นี่เป็นคนทำครับแต่พัฒนามาจากพ่อค้าแม่ค้าใช่คือพ่อค้าแม่ค้าเขาก็มีขายลิปปินอันนึงขายนกหวีดอันนึงแล้วมาร้อยรวมกันและแอดแวลูขึ้นมาใช่เขาเก่งมากเขาเก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูคลิปวันนั้นครับไปดูคลิปวันที่กำนันเนี่ยได้นกหวีดนะฮะคือนกหวีดเราใช้เวลาทำอยู่2เดือนตั้งแต่เดือนสิงหากันยาตุลาแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็แอบเอาไปใส่มือคุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์ก็ดูว่ากำนันเนี่ยจะเป่าไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปเมื่อวันที่19เวทีผ่าความจริงครั้งสุดท้ายที่สนามหลวง2ครับเจ้าภาพวันนั้นน่ะชื่อเอกนัทพร้อมพันธ์แล้ววันนี้เป็นแกนนำลองดูว่ากำนันเป่าหรือเปล่านะครับวันนั้นเรามีไป500อันเชิญเลยครับนี่นะครับซักซ้อมไว้ก่อนวันที่จะลุกฮือขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยผมคาดว่าจะขอเป็นเช้าวันเสาร์วิธีการต่อสู้ของเราจึงจะต้องไม่ทำให้บ้านเมืองเสียหายไม่ให้ประชาชนคนอื่นเขาเดือดร้อนเราจะสู้ด้วยจิตวิญญาณของนักประชาธิปไตยและสู้โดยเคารพกฎหมายบ้านเมืองนี่ซักซ้อมกับพี่น้องทั้งหลายเสียก่อนไม่มีถอยหลังแล้วขณะนี้ให้ทุกจังหวัดนัดหมายเตรียมพร้อมเลยได้ยินสัญญาณวันไหนลุกขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดผมอยู่ต่างจังหวัดให้ไปที่ศาลากลางจังหวัดอย่าไปเผาศาลากลางนะครับไปยึดศาลากลางโดยสันติขึ้นไปนั่งเลยห้องผู้ว่าเก้าอี้ผู้ว่ารองผู้ว่าปลัดจังหวัดนั่งให้เต็มไม่หมดแล้วบอกว่ามึงกลับบ้านกูจะทำหน้าที่แทนก็เลยพร้อมทำให้เห็นว่าเมื่อวันที่เราลุกขึ้นฮือขึ้นทั้งประเทศรัฐบาลไม่มีน้ำยาปกครองบริหารประเทศแล้วบอกกันไว้เลยนะครับสัญญาณวันนี้ชัดเจนเดินหน้าไม่ถอยอีกแล้วครับไม่ต้องลังเลใจเตรียมตัวให้พร้อมตกลงกับลูกกับเมียไว้เรียบร้อยมีธุระบางอันรีบสะสางให้เว
วลาพอสมควรแล้วส่วนใครที่พร้อมแล้วก่อนเพื่อนมาเลยที่สวนลุมมาเลยที่อุรุพงษ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเห็นไหมครับคนอื่นเป่าหมดเลยแต่กำนันยังไม่เป่าใช่วันนั้นคือวันที่19นะครับครับกำนันเนี่ยก็ได้นกหวีดตัวแรกครับแล้วก็ประกาศว่าบัดนี้เรามีความพร้อมแล้วแล้วเมื่อถึงวันกำหนดนัดหมายเนี่ยก็จะเป่านกหวีดนะครับหลังจากนั้น1อาทิตย์เป็นวันที่ไว้อะไรสมเด็จพระสังฆราชครับแต่เนื่องจากว่าเราหยุดรายการผ่าความจริงไปแต่รัฐบาลไม่หยุดเดินหน้าต่อเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมจนในที่สุดวันที่30เขาประกาศเอากฎหมายนิรโทษกรรมเข้าวาระ3การเป่านกหวีดครั้งแรกจึงเกิดขึ้น31ตุลาคมที่สามเสนครับลองไปดูคลิปย้อนหลังอีกทีนะฮะวันนั้นเนี่ยนะฮะถึงได้เป่าเป็นครั้งแรกนะครับภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าเราทนต่อไปไม่ไหวแล้วใครมีนกหวีดเป่าพร้อมกับผมหน้าบันไดนี่คือที่มาที่ไปครับมาเป่าวันที่31ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่เป่าเลยถึงแม้จะแขวนไว้แล้วก็คนอื่นเป่ายั่วเท่าไหร่เนี่ยครับกำนันไม่เป่าเลยตอนนั้นจะซื้อเสื้อนะ3เสนนะอีก2วันกลายเป็นลาดดำเนินอ่ะแล้วจะซื้อ300อ่ะยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะเราอยู่3เสนแค่2วัน4วันเป็น3นะเป็น3เสนเน็ตเวิร์คแค่3วันแล้วมาเป็นราชดำเนินเน็ตเวิร์คซื้อเสื้อหลายคนเนี่ยซื้อเสื้อยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะแล้วก็คุณจะเกิดฮะคุณสุเทพเนี่ยมาเป็นกำนันเนี่ยมาเป็นเอาที่ราชดำเนินครับแล้วคนที่เป็นคนเรียกกำนันคนแรกเนี่ยต้องให้เล่าเลยปองอัญชลีเป็นคนเรียกคือตอนนั้นเรามาจัดรายการตอนเช้าที่นี่กับคุณสันติสุขใช่ไหมคะแล้วก็พอมาอยู่ที่ราชดำเนินสัก 2-3 วันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องระบบการจัดการละก็จะมีคน2คนทำคือพี่ลูกหมีกับพี่ตั้นใช่มั้ยคะ2คนเค้าจะทำพี่ตั้นก็จะทำหลังคาทำเต็นท์ทำห้องน้ำพี่ลูกหมีก็จะทำอาหารและเช้ามาเนี่ยคุณสุเทพตอนนั้นยังไม่ลาออกคุณสุเทพเนี่ยก็จะเดินแล้วก็จะเปิดฝาหม้อทุกหม้อเลยแล้วเอากระบวยเนี่ยตักมันจะเอาหม้อใหญ่มากตักถ้าตักขึ้นมาเห็นหมูน้อยกว่าผักจะต้องหันหน้าไปที่ลูกหมีแล้วบอกว่ามึงไปเอาหมูมาใส่อีกเดี๋ยวนี้นะอย่าให้ชาวบ้านเขาด่ากูแล้วก็จะตักทุกหม้อแล้วจะมีประโยคติดปากคืออย่าให้ชาวบ้านเขาด่ากูไปเรื่อยๆๆๆๆเขาเป็นห่วงเรื่องอาหารการกินมากใช่เรื่องอาหารการกินมากเขาจะเปิดทุกหม้อเลยแล้วสักพักนึงเขาจะเปิดส้วมทุกอันเลยแล้วก็จะแบบพอเปิดส้วมปุ๊บนัทพลก็จะหลับตาปี๋อ่ะที่แกเดินผ่านเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะผ่านแต่ถ้าเดินไปไม่ถึงส้วมแล้วได้กลิ่นปุ๊บนัทพลทำไมไม่ล้างเดี๋ยวชาวบ้านเขาด่ากูนัทพลก็ล้างส้วมนี่เป็นอย่างเงี้ยทุกวันเราก็จะเห็นเนี่ยแกเนี่ยจะตรวจทุกวันแล้วก็บอกเออแกเหมือนกำนันแล้วตรวจหมู่บ้านและสมัยก่อนเนี่ยนักข่าวสมัยก่อนเรียกแกว่ากำนันเทือกเพราะว่าแกเป็นกำนันมาจากท่าสะท้อนพุนพินซึ่งอายุ26เป็นกำนันกลับมาจากปริญญาโทอเมริกาก็มาสมัครเป็นกำนันแทนคุณพ่อซึ่งเป็นกำนันสมัยก่อนเนี่ยแกเป็นลูกกำนันคุณอาคมเอ่งชวนเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเนี่ยแกเป็นลูกกำนันแต่พออายุ60กว่ากลายเป็นลุงกำนันไม่ได้เป็นพ่อกำนันยังไม่ได้เป็นพ่อกำนันทีนี้บอกว่าเราก็เห็นแกอย่างนี้ทุกวันแล้วสักพักหนึ่งแกก็ลาออกพอแกลาออกเนี่ยเราก็คิดว่าข่าวจะเรียกแกว่าอะไรล่ะเราจะเรียกแกว่าอะไรอ่ะนายสุเทพอดีตอะไรล่ะมันก็ไม่สนุกสำหรับม็อบอ่ะนะเห็นแกตรวจทุกวันเราก็รู้สึกว่าคำเก่ามันขึ้นมาคือคำว่ากำนันแต่มันขึ้นมาพร้อมกับอะไรพร้อมกับตอนนั้นราชดำเนินมาใหม่ๆเนี่ยคุณจารุณีสุขสวัสดิ์มาแทบทุกวันมาแทบทุกวันแกเล่นหนังที่ดังที่สุดเลยที่คนจำได้คือบ้านไซทองกับลูกสาวกำนัน
แล้วแกเนี่ยบทแก่นแก้วเนี่ยเกิดมากเราก็จะเรียกแกเป็นลูกสาวกำนันตลอดด้วยความรู้จักกันมานานแล้วก็เห็นคุณชัยราชวัฒน์มาแทบทุกวันก็คือผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินก็คือเนี่ยกำนันลูกสาวกำนันผู้ใหญ่มาคือมันวนเวียนอยู่ตรงนี้ในที่สุดเราก็เรียกแกว่าอ่ะกำนันสุเทพกำนันสุเทพกำนันสุเทพก็ยังไม่ลงตัวแต่ก็เป็นกำนันละใครๆก็เรียกแกว่ากำนันคือกลายเป็นชื่อทางการเมืองภาคประชาชนถ้าเป็นการเมืองก็คืออดีตรองนายกอดีตรัฐมนตรีคมนาคมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์อดีตส.ส.สุราษฎร์ธานีแต่ในการเมืองภาคประชาชนแกมีตำแหน่งเป็นกำนันสุเทพมันก็ยังไม่ลงตัวอยู่ดีจนกระทั่งคือเมื่อกี้ยังพูดเลยว่าคุณสุเทพเนี่ยผมขาวเร็วมากค่ะขอประทานโทษนะคะแล้วโง่เฮงเนี่ยเปลี่ยนคือจะสังเกตเนี่ยเมื่อกี้19ตุลากับตอนนี้เนี่ยโง่เฮงจะเปลี่ยนต่างกันเยอะคือต่างกันเยอะมากโง่เฮงเปลี่ยนเร็วมากภายใน 2-3 เดือนวันนี้เราไปสุขุมวิทอย่างวันที่เราไปสุขุมวิทครับเดินไปสุขุมวิทเนี่ยนะคะวันที่ไปสุขุมวิทเนี่ยผ่านเส้นอโศกเนี่ยเห็นคนทำงานออกมาเยอะมากแล้วทุกคนเรียกไงว่าลุงกำนันสู้สู้มาจากอโศกลุงกำนันสู้สู้ก็คือแบบเหมือนคนเด็กกว่าได้หรือไม่ฮะแล้วคุณแล้วคุณสุเทพก็จะหันไปพูดกับแทนว่าพ่อมีหลานเยอะแล้วแกก็จะบอกว่าสู้ด้วยกันนะครับลุงกำนันสู้สู้ผมรู้เลยเสียงนี้อะไรนะเนี่ยลงมาไม่ใช่เสียงนี้แขกคืนนี้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะแน่นอนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันนี้คุณอภิสิทธิ์จะมาเข้าดาวด้วยนะมาเข้าดาวด้วยคุณอภิสิทธิ์มาด้วยอ่ะฮะเล่าถึงลุงกำนันเดี๋ยวเราเอาให้อีกอันนึงนะคุณอภิสิทธิ์มาแล้วครับเที่ยวนี้อันไหมพี่ไม่เอาคุณอภิสิทธิ์ฮะจะเอาอันไหนฮะให้เลือกเอาระหว่างขนนกกับหมวกแล้วทีนี้เนี่ยพอต้องอโศกเนี่ยอโศกเขาเรียกลุงกำนันสู้ๆเราก็เอาไม้ไปจับครับพอเอาไม้ไปเนี่ยอีกด้านนึงสุขุมวิทเนี่ยฮะด้านลาดประสงค์เนี่ยคือเขาดูถ่ายทอดสดไงพอลุงกำนันสู้ๆตรงนี้ไปปุ๊บไปถึงลาดประสงค์ปั๊บลุงกำนันสู้ๆทั้งเส้นเลยครับพอหลังจากนั้นมาก็จากกำนันสุเทพซึ่งยังขลุกขลักอยู่เนี่ยกลายเป็นลงตัวเรียบเลยลุงกำนันเป็นลุงกำนันหมดเลยซึ่งเรียบเลยเรียบเลยเรียบร้อยเลยลื่นนะคะผมมีคำถามหนึ่งถามทั้งสองท่านคือตอนที่มีเวทีผ่าความจริงเนี่ยเราก็เห็นมา50 60 70เวที74เวทีในแต่ละเวทีเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยก็หลักหมื่นบางวันก็หลักพันเอาใครมาอีกคนละคะแต่เมื่อมีการเป่านกหวีดตำรวจมาเหรอคะรวบซะทีเดียวเลยเหรอคะเฮ้ยมาพร้อมกันเลยรวบครั้งนี้ครบเลยนะเนี่ยพิสิทธิ์สุเทพเฮ้ยมาหมดต้องเป็นนกเขาอีกคนดินกเขาอีกคนรวบไอ้ตั้มบอกเพิ่งประกาศมาวันนี้ไอ้ตั้มทีนี้เนี่ยถามคุณว่าในเวทีเผ่าความจริงเนี่ยคนก็คือหลักพันหลักหมื่นแต่ทำไมวันที่เป่านกหวีดเนี่ยคนเป็นล้านมาจากไหนครับผมคิดว่าที่ฮะตบมืออะไรฮะรู้สึกวันนี้ทำตัวไม่ถูกเลยนี่แขกมาเยอะมากไม่รู้จะตอบยังไงดีจริงๆคุณตะเกียงถามคำถามนี้สำคัญนะครับถามว่าเวลาจัดเผ่าความจริง74ครั้งเนี่ยแต่ละเวทีคนสูงสุดคือหลักหมื่นครับแต่ทำไมในวันที่เราจัดเป็นมวลมหาประชาชนคนถึงเป็นล้านนะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่คุณสุเทพพูดเอาไว้ก็คือเมื่อถึงวันที่คนทนไม่ได้แล้วเขาจะลุกขึ้นตอนนั้นเขาไปอยู่ไหนกันครับตอนนั้นเขาไปอยู่ไหนกันเขาเป็นนักรบหน้าจอหรือคุณอัญชลีเขาเป็นนักรบหน้าจออาจจะเป็นเพราะว่าบอกมือใครคะใครมาอีกใครมาเดาไม่ถูกเลยใครมาเนี่ยใครคะใครมาคะฮะนุสบาครับเนี่ยนุสบามาฉันไม่ตื่นเต้นให้กบสุวรรณันมาก่อนฉันก็ตื่นเต้นปีชูนิ้วเพราะฉันเห็นนุสบาทุกวันเลยที่หลังเวทีขวางหลังเวทีทุกวันคือจริงๆแล้วมันมาจากว่าคือเหมือนอย่างที่ดร.สุรินทร์ พิศวรรณให้สัมภาษณ์ในโพสต์เดย์ดีมากดร.สุรินทร์แบบวิเคราะห์ได้ลึกซึ้งมากแล้วตรงประเด็นที่สุดดร.สุรินทร์พูดถึงเรื่องนี้ว่าทำไมคนออกมาเยอะอาจารย์สุรินทร์บอกว่าเพราะมัน lonely in the cloud คือผู้คนเนี่ยต่างมีความรู้สึกเดียวกันแต่เป็นเดียวกันและอยู่ในที่แตกต่างกันครับยังไม่ได้มารวมกันเลยเพราะกลัวว่าถ้าเราเกิดอธิบายความรู้สึกเราออกไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยจะคนละสีกับเราเนี่ยออกมาได้แต่เก็บไว้คนเดียวมาก่อนพอมีเวทีแห่งนี้เนี่ยเวทีซึ่งปรับเปลี่ยนใหม่
เป็นเวทีซึ่งมันแบบไม่ได้ดูน่ากลัวมีแสงสีเสียงพลาวๆมีเพลงประกอบการปราศรัยแล้วการปราศรัยก็มาจากผู้ปราศรัยที่รู้ข้อมูลซึ่งปกติข้อมูลแบบนี้มันจะพูดกันในสภาแต่มาพูดบนเวทีบนท้องถนนมันถึงจุดภาวะมันโดนใจคนคนซึ่งแบบ1111ก็ไหลมารวมกันเป็นล้านเป็นล้านละล้านคือพวกนี้เวลาเจอหน้ากันเนี่ยถ้าแย้มกระเป๋าออกก็จะเห็นธงชาติกับนกหวีดค่ะคือเขารอคอยอยู่แล้วไงรอคอยใครสักคนซึ่งจะเป็นจุดศูนย์กลางใช่แล้วคุณสุเทพเนี่ยเป็นใครสักคนที่มาพอดีก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่ใช่มาพอดีในวันนอเวลานอพอดีคือตรงที่ว่าคุณสุเทพเนี่ยเป็นคนที่ตรงกับเอกลักษณ์ที่คนไทยชอบคือแซบครับแซบเสียงดังฟังชัดนักเลงคนไทยชอบสูงใหญ่ปังปังแล้วมีแบ็กกราวการต่อสู้ที่เข้มข้นเหลือขนาดนับคนไทยชอบมากจะมาประเภทแบบพี่น้องประชาชนครับไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดเด็ดขาดจะต้องมาแบบว่าไอทาลิศอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยนางตะละตะแต๋อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเกิดแล้วแกแบบแล้วเป็นไรแกพูดเนี่ยแกแบบความที่รู้สึกจะเป็นคำที่หรือว่าคำแรกคุณเปลวสีเงินเขียนคนแรกตะละตะแต๋ใช่แล้วกำนันคือและทีนี้เนี่ยความที่กำนันเนี่ยเป็นคนปราศัยได้แซ่บอยู่แล้วงานในสภาพอกำนันออกมาปราศัยแบบนี้ได้ฟังทุกคืนอ่ะทุกวันทุกวันทุกวันคนติดติดก็เดินออกมาเดินออกมาแล้วกำนันแบบว่าใส่เกียร์ใส่มอเตอร์เลยอ่ะโอ้เวลาแบบกำนันแบบตึ้งตึ้งตึ้งแล้วกระโดดปึ้งวันที่กำนันกระโดดเนี่ยชนะใจคนกระโดดหลายหนกระทืบกระทืบสามสี่ครั้งใช่ใช่เหมือนช้างอีกคำถามนึงก่อนที่เราจะแจกนกหวีดครับ2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดปัญหาเรื่องการเขย่าขวัญผู้ชุมนุมครับแล้วก็เรื่องของคนหายไปจากเวทีเพราะว่าปีใหม่บ้างมีลูกระเบิดลงแต่วันนี้จะอธิบายยังไงคนมาเป็นล้านเนี่ยจะอธิบายยังไงว่าเขาไม่กลัวระเบิดใช่ไหมใช่ป่ะพวกแซกซึมแน่ๆเลยเนี่ยใช่อะไรนะแซกซึมแน่ๆเลยไอ้แจ๊สส่งมาใช่ไหมที่ยืนๆอยู่เนี่ยแน่นๆอยู่เนี่ยไหนลองยกมือดูสิบอกหลัง2ยามแล้วจะมารวบตัวฉันใช่ป่ะฉันรู้หรอกนะนี่หมดเลยเหรอแน่นๆอยู่เงี้ยไอ้แจ๊ดเอามาแน่ๆเลยแล้วก็ขู่ทุกวันนะไอ้แจ๊ดเรียกแขกฝ่ายโน้นขู่ทุกวันครับแสบสุดนี่อะไรนะอดุลแสงสิงแก้วว่าขู่ทุกวันปิยะอุทาโยว่าบอกเดี๋ยวจะมีมือที่3มือที่3โผล่มาจากเสื้อมันนั่นแหละมันนับเลขถูกเหรอ มันนับเลขถูกเหรออย่าลืมนะซิกแมนฟรอยบอกว่ายังไงไม่มันนับมือตัวเองเป็นมือที่3ไงปิยะอุทาโยคือไม่กลัวนะผมคิดว่าคนที่มาเยอะขนาดนี้ปีใหม่นะครับเป็นความตั้งใจหลายอย่างผสมกันอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเลิกนะเลิกไปเที่ยวหลายคนผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะได้ยินหลายคนเลยว่าแคนเซิลแล้วก็มาที่นี่มากลัวให้มาให้กำลังใจมาปกป้องผมว่าตรงนี้สำคัญคือผมมีความรู้สึกว่าเหมือนกำนันว่านะเอาหัวใจออกมาวางเคียงกันใช่ใช่คือนักเลงไงพวกเรานักเลงไงเรานักเลงพี่นักเลงเรามารวมกันแล้วเราขจัดเกี่ยวกุ้ยไอ้กุ้ยพวกนี้มาลองถามดูใครที่มีแผนเอาไว้แล้วว่าจะไปเที่ยวปีใหม่แล้วยกเลิกแล้วมาอยู่ราชดำเนินยกมือไหนลองยกมือสิโอ้โหเห็นมั้ยหลายคนเลยหลายคนเลยเยอะมากมากเลยไม่ต้องอะไรอ่ะเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเรามีแผนไปแล้วทั้งนั้นอ่ะวันนี้ยังมาแล้วยกเลิกหมดเลยมาเออยกเลิกหมดแล้วมานั่งอยู่ข้างหลังเวทีสนับสนุนเพื่อเป็นการซัพพอร์ตมันเหมือน moral support อ่ะนึกออกมั้ยให้ขวัญให้กำลังใจถึงเวลาอีก1นาทีเราก็จะลงจากเวทีที่ไปครับมอบนกหวีด10สีมอบให้ใครขั้นแรกเลยนะคะความสำคัญที่จะมอบให้ค่ะขั้นแรกเลยเพราะว่าอยู่เวทีผ่าความจริงมาครบ55ครั้ง ไปมาครบ55ครั้งพี่ไปครบ55ครั้งคุณอภิสิทธิ์คะ ได้ๆๆๆได้ไม่ได้หรอกนี่ไม่ได้เดี๋ยวกกต.เขาปวดหัวเฮ้ยไม่เป็นไรทุกวันนี้เขาก็หอไปรับคนมาสมัครแล้วนะวันนี้วันปีใหม่วันนี้วันปีใหม่ถือว่าเราจ้างโชว์ตัวได้ไหมใช่จ้างโชว์ตัวจ้างอภิสิทธิ์โชว์ตัวจ้างอภิสิทธิ์ขอเรียนเชิญคุณอภิสิทธิ์มอบขอเชิญครับคุณนะครับท่านอภิสิทธิ์ครับท่านอภิสิทธิ์ครับเชิญมอบน้องวีนะฮะอันนี้ครับไม่มีเรามีซองให้นะเราไม่ใช่ว่าใช้ฟรีๆนะเรามีซองจ้างนะคุณอัญชลีเชิญผู้มีโชคดีท่านแรกเลยครับขอเรียนเชิญคุณรัตนาสนพึ่งอายุ67ปีจากป้ารัตป้ารัตกทมป้ารัตป้ารัตป้ารัตมารับนกหวีดเลยครับตกกล้าใส่ดูเวทีผ่าความจริงมาครบ50การเปิดให้หน่อยฮะป้าแกปีนไม่ไหวครับนี่ป้ารัต
ลงไปให้ก็ได้ครับลงไปให้ก็ได้นะไหนฮะป้าปีนไม่ไหวฮะป้าปีนไม่ไหวโอ้ลงไปเองเลยครับลงไปให้เองเลยเองเลยเหรอโอ้งั้นต้องอีกคนหนึ่งเลยอ่ะเชิญพูดเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้โหให้ใครมอบอันนี้ฮะจ้าง 2,000 วิ่งขนาดนี้เลยเนี่ยพาความจริง55เวทีโอ้โหอยู่โอ้โหอยู่55เวทีนี่เยอะมากกี้ถามใส่มาบอกไม่หรอกเดี๋ยวฉันสวยกว่าเธออ่ะอีกคนนึงอีกคนนึงนะคะคุณประทีปกรีบบัวอายุ86ปีจังหวัดสงขลามา2เดือน62วันตั้งแต่3เสนวันแรกเลยนะมาอยู่ที่นี่2เดือนกับ62วันนี่ๆเอาให้คุณอภิสิทธิ์มอบให้เลยครับอยู่ไหนฮะป้าไม่ต้องปีคุณป้าครับกรีบบัวคุณป้าไม่ต้องปีนะ2เดือนกับ62วันโอ้โหอกกอดเลยอ่ะโอ้โหผมว่าคุณป้าทั้งสองคืนนี้ต้องจ้างบอดี้การ์ดนะครับค่ะเดี๋ยวนกหวีดหายค่ะครับโอเคนะครับค่ะโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับโหเดี๋ยวนี้จ้างหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านมาโชว์ตัวเลยเหรอ หัวหน้าพรรคเวทีนี้แบบหัวหน้าพรรคตัวที่ผมทราบเนี่ยนะฮะวันนี้ยังคงทำงานกับเลขาธิการพรรคอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าก็ยังควงเลขาธิการพรรคไปทำงานเพื่อพรรคประชาธิปัตย์อยู่นะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังคงทำงานอยู่เราคงได้เวลาพอดีได้เวลาพอดีเพราะว่าอะไรว่ากำนันเขาแบบซอยเท้าเลยจะต้องมาเข้าดาวให้ได้บอกเตรียมตัวแล้วกำนันบอกทุกคนมาเลยว่าอย่าลืมนะเวลาต้องตรงเป๊ะๆใช่ครับครับสำหรับเรา3คนก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะจะมีรายการต่อไปครับแล้วเดี๋ยวเรานับถอยหลังด้วยกันเข้าดาวด้วยกันนะคะ